วันนี้ก็เป็นวันที่สองของการเจริญกรรมฐานสำหรับการเจริญกรรมฐานเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงพรหมวิหารสี่แต่คืนนี้ก็คงพูดถึงพรหมวิหารสี่อีกเพราะว่าก่อนจะลงมาท่านบอกให้พูดพรหมวิหารสี่ใหม่คำว่าพูดใหม่ได้หมายความว่าการเจริญกรรมฐานเนี่ยอันดับแรกที่สุดก่อนภาวนาต้องขึ้นต้นในเมตตาพรหมวิหารสี่เมตตากรุณาสองอย่างอันนี้มีความสำคัญมากว่าถ้ามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตจะมีความเยือกเย็นเมื่อจิตมีความเยือกเย็นแล้วอารมณ์อาฆาตไม่มีสิ่งก็ปรากฏอารมณ์ของสิ่งก็ปรากฏกับใจเมื่ออารมณ์ของสิ่งปรากฏกับใจใจสงบสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดกายใจสงบใจมีความเยือกเย็นปัญญาก็เกิดกลงความว่าทั้งหมดนี้มีการเนื่องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนเป็นห่วงศีลเข้าใจว่าศีลไม่ค่อยจะบริสุทธิ์บกพร่องข้อนั้นบ้างบกพร่องข้อนี้บ้างตอนนี้พื้นฐานของศีลจริงๆถ้ายังมีกับเราก็ต้องมีคุณธรรมสองอย่างในพรหมวิหารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารทั้งสองอย่างนี้ถ้ามีก็มีประจำใจศีลทุกขาบทจะไม่บกพร่องเมตตาความรักถ้าความรักมีอยู่เราก็ฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าผู้รักไม่ได้ฆ่าสัตว์ที่รักไม่ได้เมตตาความรักถ้าความรักมีอยู่เราก็ขโมยของเขาไม่ได้คนที่เรารักก็ไม่ขโมยเมตตาความรักมีอยู่เราก็ไม่ละเมิดความรักของเพื่อนเมตตาความรักมีอยู่เราก็ไม่โกหกงดเท็จกรวมความว่ามีเมตตาคือความรักตัวเดียวศีลย่อมบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นก็ต้องมีกรุณาความสงสารไม่ปรารถนาจะทำให้เขาให้เป็นทุกข์เช่นนั้นในอุทุมบริกาสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม11 การที่ท่านแนะนำในการเจริญพรหมวิหารสี่แง่ขอโทษในการเจริญวิชาสามท่านบอกว่าอันดับแรกก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทและพโยคาวจรคำว่าพโยคาวจรหมายถึงคนเจริญกรรมฐานทุกคนพโยคาวจรให้แผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงท่านว่าอย่างนั้นนะว่าในโลกนี้ทั้งหมดจะเป็นคนก็ตามจะเป็นสัตว์ก็ตามเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์นี้อาจจะได้เฉพาะเวลาที่เราเจริญกรรมฐานก็ใช้ได้ดังนั้นต่อนั้นไปก็มีจิตคิดสงสารคือกรุณามีความสงสารคนและสัตว์ที่มีความทุกข์โดยจิตคิดว่าถ้าไม่เกินวิสัยของเราที่จะพึงช่วยได้เราจะช่วยเขาให้มีความสุขตามกำลังอันดับแรกท่านบอกให้ใช้สองข้อนี้เป็นพื้นฐานก่อนที่ภาวนาใดๆทั้งหมดแต่ขณะใดถ้าจิตของเรายังไม่สามารถสงบยังมีความวุ่นวายอยู่ยังคิดอาฆาตมาร้ายคนอื่นอยู่เราก็ยังไม่ภาวนาถือว่าเรายังแพ้นิวรณ์ถ้าบัญญัติคิดอาฆาตมาร้ายไม่ชอบใจใครอยู่บ้างก็ยังคิดถึงความตามความมาจริงด้วยกำลังเขาไม่ตายคุณนาสองอย่างว่าคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกทั้งหมดทั้งคนทั้งสัตว์ทุกคนทุกตัวต้องการความสุขเกิดความทุกข์เหมือนกันทั้งหมดแต่ที่บังเอิญต้องสร้างความขัดใจให้แก่บุคคลอื่นเพราะอำนาจอกุศลกรรมอกุศลกรรมชาติก่อนโดนบันดาลเขาให้มีความทุกข์การเป็นศัตรูกับคนอื่นมันมีความทุกข์เมื่อเขาที่ประกาศตนในศัตรูกับบ้างกับคนอื่นบ้างเขาไม่มีความสุขชาตินี้เขาไม่มีความสุขเพราะอารมณ์ใจเศร้าหมองชาติหน้าเขาตายไปแล้วเขาก็มีความทุกข์
ตามพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังฤทธิ์เถทุกติปาติรังขาก่อนจะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองและมีอารมณ์วุ่นวายไปสู่ทุกติมีนรกเป็นต้นคิดว่าเขาเป็นทุกข์เขามีทุกข์แล้วเราจะไม่ยอมทุกข์กับเขาตัดใจว่านับแต่นี้ไปเขาจะเป็นศัตรูกับเราก็ช่างแต่เราจะไม่เป็นศัตรูกับเขาเราจะพยายามทำจิตเป็นมิตรกับเขาอย่างนี้ค่อยๆทำทุกวันนะอารมณ์จิตจะเป็นสุขแล้วก็สร้างความสงสารบุคคลทั้งหลายที่มีความทุกข์ว่าความทุกข์ที่เกิดมาแล้วทั้งหมดนี้เพราะสายความเกิดเป็นเหตุเมื่อเกิดมาแล้วก็กฎของกรรมคือกรรมที่แปรกสนติดตามมาจึงมีความทุกข์รวมความอันดับแรกก่อนภาวนาใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารก่อนเป็นการประคับประคองใจให้ทรงอารมณ์เป็นสุขหลังจากนั้นตามอุทุมปริกาสูตรท่านบอกว่าหลังจากกลับจากบิณฑบาตนี่หมายถึงพระฆราวาสก็เอาเวลาว่างพยายามหาที่สงัดตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อันนี้เป็นสมาธิต่อนั้นไปท่านบอกทำจิตให้เป็นฌานสมาบัติแล้วก็ฝึกทิพยานให้เกิดขึ้นสามารถรู้เห็นได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการแล้วก็ฝึกปุพเพนิวาสานุญาณให้เกิดขึ้นคือระลึกชาติสามารถระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดอย่างนี้ท่านถือว่าจบกิจส่วนหนึ่งในด้านฌานโลกีซึ่งจะเป็นกำลังใหญ่ในการเจริญพระกรรมฐานฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้หรือวันต่อไปท่านจะฝึกที่บ้านก็ตามก่อนที่ภาวนาใดๆทั้งหมดให้ใช้พรหมวิหารสี่เฉพาะเมตตาความรักกรุณาความสงสารก่อนเป็นตัวนำเมื่อเห็นว่าจิตเยือกเย็นไม่คิดเป็นศัตรูกับใครจิตคิดเป็นมิตรแล้วก็ตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้หลังจากนั้นก็ภาวนาทำภาวนาจะใช้อะไรก็ได้ตามอัธยาศัยคือคำภาวนานี้ไม่จำกัดอย่างนี้เขาเรียกเจริญพรหมวิหารสี่นี่วันก่อนจะลงมานี่มีพระท่านบอกว่าควรจะพูดถึงอริสงพรหมวิหารสี่ให้ญาติโยมทราบเพราะถ้าคุยกันไปแบบนี้ฟังเพลินบ้างหลับบ้างลำคาญบ้างตามปกติใช่ไหมไอ้ปริชาติจะปรือแล้วนั่นอันอาจจะภาวนาก็เป็นสมาธิก็ได้นะอย่าไปว่ามันถ้าพูดถึงผลของพรหมวิหารสี่อย่าลืมพรหมวิหารสี่ที่มีสักพันกันหนึ่งเมตตาความรักเรามีลมรักตลอดแต่รักนี่ไม่หมายถึงกามารมณ์นะจากใครก็ตามมาจากไหนก็ตามคนชาติเดียวกันคนละชาติก็ตามรูปร่างดีหรือไม่ดีก็ตามฐานะต่ำฐานะสูงก็ตามเรารักถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันนี่เป็นอารมณ์แรกประการที่สองมีอารมณ์สงสารถ้าเห็นว่าเขามีความทุกข์คิดว่าจะช่วยมีความสุขถ้าไม่เกินวิสัยถ้าบังเอิญมันเกินวิสัยจริงๆแล้วก็วางเฉยในข้อ4ว่าวิหารไม่ซ้ำเติมแต่ถ้าหากว่าเห็นใครได้ดีพลอยยินดีด้วยไม่ฉาริษยาเขาข้อท้ายก็อุเบกขาว่ามาแล้วนะนี่หลักการพรหมวิหาร4เป็นอย่างนี้จะเรียกว่า1เมตตาความรัก2กรุณาความสงสาร3มุทิตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาใครได้ดีพอยินดีด้วย4อุเบกขาวางเฉยไม่ซ้ำเติมใครอารมณ์ใจอย่างนี้ทำให้ทรงตัวอารมณ์จิตจะเป็นสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงผลองค์สมเด็จพระทศพลเคยตรัสกับพระมีพระกลุ่มหนึ่งเข้าไปเจริญกรรมฐานในป่าคราวนี้ค่อยชั่วนะนะพอเข้าเรื่องของเรานะตาเตือนที่แจ่มใสนิดๆนะ
มีพระกลุ่มหนึ่งเข้าไปเจริญกรรมฐานในป่าอันดับแรกลุกเทวดาก็คิดว่าพระท่านจะมาสัก 2-3 วันหรือมาสักครู่หนึ่งหรือ 2-3 วันก็ตามก็อุ้มลูกจูงหลานลงจากยอดไม้ลุกเทวดาถ้าไม่วิมานแปะยอดไม้อยู่ไม่ซ้อนยอดไม้แปะไว้เฉยเข้ามาอุ้งลูกจูงหลานเป็นสัตว์บำเพ็ญแต่ความจริงเทวดาไม่มีคนแก่ไม่มีเด็กมีแต่หนุ่มกับสาวทั้งหมดต่างคนต่างเกรงใจพระอินทร์พระมานั่งโคนต้นไม้ก็ลงมาจากต้นไม้นี่ความจริงนะพระท่านไปจำพรรษาหลายวันเข้าพระก็ไปทุกทีแกก็ต้องยืนแกล้วอยู่พื้นดินชักลำคาญถ้าจะไล่พระก็เกรงใจพระขืนให้พระอยู่ก็ไม่ได้ขึ้นวิมานได้ขึ้นก็เกรงใจทำไงก็แกล้งทำเป็นเสียงเสือบ้างเสียงสิงบ้างเสียงผีบ้างเสียงอะไรก็ตามให้เป็นของน่ากลัวรวมความและพระทั้งหลายเท่านั้นยังไม่เป็นพระโสดาบันความจริงพระโสดาบันก็เพ่นเหมือนกันที่ไม่กลัวจริงๆต้องเป็นพระอรหันต์แต่บังเอิญพระพวกนั้นยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเพิ่งฝึกใหม่ก็เกิดความกลัวนั่งนอนแยกกันไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันจิตใจก็ไม่เป็นสมาธิไม่มีการทรงตัวแต่ถ้าอยากกลับก็เกรงว่าจะเสียสัจจะในฐานะคิดว่าเราจะมาจำพรรษาในป่ารอจะออกพรรษาจึงกลับไปเมื่อกลับไปถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปหาในเมื่อนมัสการเสร็จพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอทั้งหลายมีความสุขดีอยู่หรือท่านพูดเป็นภาษาบาลีนะแจงขอพูดเป็นภาษาไทยพระบนนั้นก็บอกไม่สุขพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถามยังไงบอกแม่เสียงสัตว์ร้ายและเสียงผีร้ายไม่คำรามตลอดวันตลอดคืนสติสัมปชัญญะไม่ทรงตัวมีความหวาดหวั่นทำสมาธิไม่ได้จะเรียกวิปัสสนาญาณไม่ได้คือไร้ผลมันสานิกองค์สมเด็จพระทศพลก็มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าป่าทำไมไม่นำอาวุธไปด้วยนั่นพระพุทธเจ้าสอนให้มีอาวุธใช่ไหมพระพวกนั้นเป็นพราหมณ์มาก่อนฟังแล้วก็ตกใจถามว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีอาวุธหรือพระเจ้าก็บอกว่ามีท่านถามว่าอาวุธนั้นได้แก่อะไรท่านบอกเมตตาใช่ไหมเนี่ยในบทกรณีเขาเล่าเรื่องตอนต้นบทเมตัญญสัพพโรคือเมตตามีความรักทั้งหมดจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นพูดผีปีศาจก็ตามเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ตามทั้งหมดเราถือว่าเราเป็นมิตรที่ดีของคนทุกคนและสัตว์ทั้งหมดและมนุษย์ทั้งหมดท่านบอกว่าถ้าพวกเธอนำเอาอาวุธไปด้วยอาวุธคือเมตตาพวกเธอจะมีความสุขจะได้มรรคผลพระก็ถามว่าจะทำยังไงท่านก็บอกขณะที่เดินไปยังไม่ถึงสถานที่แผ่เมตตาจิตเข้าไปก่อนคำว่าแผ่เมตตาจิตก็หมายความนึกว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีอันดับแรกอย่างเช่นเคยตุ๊งที่เคยใช้แบบนี้นะอันดับแรกคิดว่าสถานที่นี้เรามาใหม่ขออาศัยที่อยู่ขอบรรดาเจ้าที่ทั้งหลายและผีผู้ผีท่านเทวดาทั้งหลายทั้งหมดได้อภัยกับเราขอความเมตตาจากท่านขอให้คุ้มครองให้มีความสุขนี่อารมณ์ของฉันนะเวลาทุดงแต่เวลาที่พระเจ้าท่านสอนท่านบอกแผ่เมตตาเข้าไปก่อนสร้างจิตคือความรักเข้าไปก่อนได้บุคคลสัตว์และมนุษย์ทั้งหมดในที่นั้นก่อนถึงนะเมื่อถึงแล้วก็คิดอย่างนี้อีกเมื่ออยู่แล้วก็คิดอย่างนี้ทุกวันตื่นขึ้นเช้าคิดเป็นมิตรแต่ตอนเย็นก่อนจะนอนคิดเป็นมิตรอย่างนี้ท่านบอกอารมณ์จิตของเทวดาหรือพรหมหรืออมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกับคนเพราะไปแย่คนจะมีความรักในพวกเธอเสียงทั้งหลายที่ปรากฏกับเธอแต่ความจริงไม่ใช่เสียงเสือไม่เสียงสิงไม่เสียงผีเป็นเสียงลูกเทวดาเธอกลับไปใหม่และผู้นั้นไม่ได้ใดที่พระเจ้าทรงแนะนำก็กลับไปทำตามนั้นอันดับแรกแผ่เมตตาไปก่อนตั้งใจเลยก่อนจะออกเดินทางคิดว่าในสถานที่นั้นจะมีใครก็ตามผีก็ตามเทวดาก็ตามสัตว์ก็ตามทั้งหมดเราขอเป็นมิตรที่ดีของท่าน
แล้วก็เข้าไปถึงก็คิดอย่างนั้นขณะอยู่คิดอย่างนั้นพอเข้าไปตอนนี้เทวดาแทนที่จะรำคาญเกิดมีความรักมีความสงสารในพระตอนเช้าพระออกเดินบิณฑบาตก็ไม่ทันจะถึงบ้านเทวดาใส่นางฟ้าใส่เป็นอันว่าพระก็มีความสุขสบายเสือเสียงเสือสิงก็ไม่มีเมื่อจิตสงบไอ้เสียงต่างๆที่จะมารบกวนพระเทวดาไล่ก่อนในเสียเทวดานะทีนี้เทวดาแม่แกมาร้องละพวกเสือก็ห้ามร้องใกล้ๆสิงห้ามร้องใกล้ๆใครก็ตามแม้แต่สุนัขห้ามมาห่างเห่าใกล้ๆถ้าพระได้ยินเกรงว่าพระจะรำคาญในจิตใจอย่าบอกแบบในที่สุดพระผู้นั้นก็สำเร็จอรหันต์หมดนี่เมตตาผมมีหานนะทุกคนนะ ก่อนจะเริ่มกรรมฐานตั้งแบบนี้ก่อนครับถือเป็นพื้นฐานไปเลยในความจริงก็ต้องแบบนี้นะแล้วตอนนี้ไปก็มาคุยกันถึงตอนไปทุดงดีไหมอารมณ์เขาเมตตาไปทุดงจริงๆไม่ได้ใช้อะไรมากขึ้นชื่อว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นปกติอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ไปทุดงก็เจริญปกติแต่มีพิเศษบทหนึ่งคือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4เนี่ยให้คุณมากรบว่าพ่อปานสั่งแล้วสิวยละนั้นละไม่ได้นะถ้าละเมื่อใดเธอไม่ได้กลับวัดอยู่ในท้องเสือเวลานั้นเสือชุมป่าชัดมีมากเมื่อใช้พรหมวิหาร4ตามที่พุทธเจ้าท่านว่าเมื่อกี้เนี่ยก็มีความสุขเวลาเดินเข้าป่าได้พวกเสือสิงต่างเห็นแล้วเขาไม่มองเสือเนี่ยเดินหลีกกันเฉยๆเขาก็เดินเฉยแล้วก็เดินเฉยไอ้เราไม่ค่อยเฉยนักหรอกไม่ใช่ตั้งท่าปฏิเสือนะจะกลัวเสือดิอันนี้มันมีอยู่ว่าถ้าบังเอิญเกิดความกลัวขึ้นมาจริงทำไงจิตคิดเมตตาเรารักเขาเขาจะรักเราหรือเปล่าถ้าคนรักก็พอตำนาวถ้าเสือรักไม่ต้องคิดนะเสือมองดูองค์นี้อ้วนดีนี่ว่าองค์นี้เนื้อมากชักชอบใจซะแล้วกูฉะองค์นี้ก่อนหรือว่าอยากกินตรงไหนดีกินพุงก่อนหรือกินหัวก่อนเราก็แย่เหมือนกันนะก็ในเมื่อกำลังใจไม่ค่อยแน่นอนนักก็ต้องใช้คาถาบทหนึ่งที่หลวงพ่อปานให้ไปเป็นคาถาของหลวงพ่อแช่มวัดท่าฉลองจังหวัดภูเก็ตคาถาเมตตาเมตท่านขึ้นต้นว่าพระอรหังสุคโตภควานะเมตตาจิตนะนี่คงได้กันหมดแล้วสินะอย่างนี้ก็ทำเรื่อยทำจริงจิตคิดเมตตาแล้วก็ว่าแบบนี้เรื่อยทั้งวันนั้นไม่ลืมหรือไม่ได้กลัวเสือกินก็มีประโยชน์มากถ้าบังเอิญเจอช้างโขลงในป่านี่ดุถ้าเจอช้างทีไรช้างก็เป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดอย่าลืมนะว่าคาถาบทนี้ไม่ได้ห่างจิตเลยนะว่ากันเดียเพราะอะไรมั้ยลืมตามาไม่มีพวกเราเลยก็มีกันอยู่กัน3องค์ก็คิดในใจว่า3องค์ในใครจะเหยื่อเสือก่อนกันเท่านั้นไม่มีอะไรถ้าเจอช้างโขลงโดยมากเขาก็กินหญ้าเฉยพอเห็นหน้าก็หันหน้ามาโดยมากมีช้างสีดอเป็นนายฝูงก็ถามว่าพ่อปูที่ไหนมีน้ำมั่งร้อนเกินอยากจะส่งน้ำเขาก็หันหน้ามาดูแล้วหันหน้าเดินไปเดินไปสองสามก้าวแล้วหันหน้ามาดูนี่แสดงให้เราตามไปแล้วก็ตามไปพอถึงใกล้ๆบ่อน้ำท่านมนุษย์เขาจะหยุดแล้วงวงเบนชี้ไปที่บ่อน้ำเข้าไปตามนั้นจะพบน้ำใสใช่ไหมอาบน้ำได้สบายแต่ว่าสถานที่นั้นถ้ามีอันตรายมากจะมีช้างโขลงทั้งหมดมายืนรอบปากบ่อหันหน้าออกป้องกันเสือและสิงเอ็มนาดเมตตานึกก็เมตตาว่าดีนะสองเมตตารอด่าหมดเลยจงแล้วต่อมาเวลากลางคืนเพื่อนประจำเวลากลางคืนก็คือเสือเวลาประมาณ2ทุ่มเลิกจากเจริญกรรมฐานตอนเย็นก็จะเลิกคือประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มก็มานั่งรวมกันโคนต้นไม้หน้าถ้ำโดยมากจะอยู่หน้าถ้ำอยู่ในถ้ำลมพัดเย็นๆตอนนี้ป่ามันไอ้ป่าสูงมันโปร่งมันมีใบได้ยอดต้นเต็งต้นรังนะมองมันก็เหมือนเสาไม่รกเหมือนเสาปัก
อันดับแรกได้ยินเสียงเพาะดังมากก้องป่ามันก้องแล้วมองไปที่ไหนตาวาวไฟฉายทั้งคู่ตาเสือพอก็หันหน้ามาเห็นข้าปั๊บไอ้เสียงข้อดังในหยุดเลยเดินเข้ามาแต่ข้อไม่ดังแล้วทำยังไงอันนี้ก็ตั้งใจแล้วสามองค์มึงจะไปไหนกูจะไปไหนก็ว่าไปไม่ใช่วิ่งนะนึกในใจว่าเราจะไปสวรรค์หรือไปพรหมโลกหรือไปนิพพานกันตัดสินใจตอนนั้นถ้าบังเอิญเสือกัดตอนนี้เราก็ตายแล้วจะไปไหนหลังจากนั้นก็ว่าคาถาแผ่เมตตาคาถาพระหลังสุขโตภควานะเมตตาจิตว่ากันคอคือแห้งไปเลย ไม่ได้เสียออกเสียงนั้นนึกในใจไม่มีใครพูดอะเสียงเสือหันมาปั๊บเงียบพระสงบสงัดพร้อมยอมให้เสือกินใช่แต่พอเสือเข้ามาใกล้มาถึงก็หน้าห่างอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งแกก็นั่งขาไอ้สองขาหลังนะพับเพียบเหมือนแล้วพับเพียบเนี่ยสองขาหน้ายันแกก็มองหน้าคนนั้นมั่งมองหน้าคนนี้มั่งไม่รู้แกพูดอะไรเลยลืมเรียนภาษาเสือไปใช้เวลาสักสิบนาทีเสร็จแกก็ลุกไปถ้าลุกไปก้าวไปสักสองสามก้าวจะหันหลังมาดูถ้าเสือแทนต้องหันหลังดูแล้วก็เลยหายไปเป็นอย่างนี้ทุกคืนจนท่านเชื่องในเสือแต่คำว่าเชื่องเนี่ยเสือไว้ใจไม่ได้เพราะว่าคาถาคำว่าเชื่องในเสือก็ต้องเชื่องในคาถาด้วยนะนี่คิดว่าถ้าเราบกพร่องเมื่อไรจิตห่างพรหมวิหารสี่เมื่อไรถ้าเราบกพร่องเมื่อไรเข้าใจว่าเสือกินแน่พ่อปานก็เคยสั่งไว้เวลาเจริญกรรมฐานกลางคืนเคยเห็นพ่อปานท่านไปแล้วบอกคุณในป่าอันตรายรอบด้านในความตายมีอยู่ทุกขณะอย่าไว้วางใจในบรรดาสัตว์ร้ายความดีใดๆที่มีอยู่ทรงให้พร้อมเพรียงให้การทรงความดีให้พร้อมเพรียงมันมีผลสองอย่างคือหนึ่งสัตว์ร้ายไม่ทำสองไม่อดข้าวเวลาเช้าใช่ไหมนี่จะล่อยาสามวันอยู่ก่อนนะเวลาเช้าตอนกลางคืนวันทั้งวันถ้าจิตเราจิตใจเราบกพร่องวันรุ่งขึ้นบิณฑบาตไม่มีใครใส่บาตรให้ถ้าจิตใจไม่บกพร่องก้าวออกจากที่พักแตกปากถ้ำไปก็ไม่ถึง100เมตรเจอคนใส่บาตรแต่คนใส่บาตรจริงๆก็แหมจนแสนจนนะรุ่งผ้าขาดก็รุ่งก็ลิ่งผ้าเก่าแสงเก่าผิวก็เศร้าหมองหูในหน้าดูเลยไอ้ขันข้าวก็เลอะเทอะแต่ว่าข้าวสีเหลืองไม่มีกลับข้าวมีสีเหลืองหน่อยๆไม่มีกลับใส่ข้าวแล้วพร้อมก็ใส่ดอกไม้ดอกไม้ประเภทนั้นไม่เคยเห็นในมนุษย์โลกสวยมากใช่ไหมดอกไม้ก็พอดีเต็มปากบาดพอดีเป็นอย่างนี้ทุกวันถ้าว่าวันไหนบกพร่องเขาไม่ใส่บาตรให้แสดงวันนั้นเสือกินมาบกพร่องนะก็เป็นนั้นว่าเป็นการบังคับตัวในจิตบังคับตัวในตัวเองจะถามว่าในขณะที่เปรตทุดงอยู่นั่นดีเก่งมากพอหรือก็ต้องขอตอบว่าถ้าเก่งจริงๆไม่ต้องไปทุดงคนที่เขาเก่งจริงแล้วไม่ต้องไปทุดงคนที่ไปทุดงเพราะยังไม่เก่งไปเพื่อหาความเก่งหาความเก่งจุดไหนหาความเก่งในฌานสมาบัติฌานสมาบัติที่เราได้จริงๆแล้วมันก็ยังดีไม่พอถ้าเป็นฌานโลกีฌานโลกีนี่ไว้ใจไม่ได้แต่ความจริงคนที่อยู่ในป่าพระที่อยู่ในป่าถ้าว่าเก่งๆมันไม่แน่นอนนักทางนี้เว้นไว้แต่ท่านที่เป็นพระอริยเจ้านะความจริงอยู่ในป่าเก่งมีจิตสงบสงัดดีมากแต่พอเข้ามาเข้ากลุ่มคนเสียงคนพูดเนี่ยสร้างทำลายสมาธิจิตใจไม่ทรงตัวเพราะเคยอยู่แต่ที่เงียบพอยิงสินเสียงคนพูดจกแจ้งคนเดียวจิตวุ่นวายกระสับกระส่ายก็เป็นนั้นว่าไม่เก่งจริงยังการฝึกในที่สงัดแล้วก็ต้องฝึกในที่เงียบด้วยแต่เวลาที่ฉันอยู่ในป่านี่เราเขาเมตตาพรหมวิหารนะว่าเรื่อยเฉยไปก็จะหมดเวลาตาพองๆดีเมื่อกี้ตาหยี่ๆใช่ไหมเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่จบเรื่องแต่ว่าในต่อมา
เป็นปีที่3จากปีที่3ไปต้นมาทุดงจริง10ปีไม่แต่ว่าไม่อยู่ในป่าทั้ง10ปีนะอย่างต่ำก็6เดือนไม่งั้นก็8เดือนไปแล้วตัดสินใจไม่ครบเวลาไม่กลับตายเป็นตายเข้าป่าชัดต่อมาที่หลวงพ่อท่านบอกว่าการอยู่ในป่าว่ามีสมาธิดีมันไม่แน่คุณยังไม่ได้สัมผัสในเสียงถ้าคนที่ทรงฌานจริงๆจะสมบทปฐมฌานฌานที่1เขาจะไม่รำคาญในเสียงแต่หากถ้ารำคาญในเสียงอยู่ยังใช้ไม่ได้ฌาน1ก็ยังไม่ได้ต่อมาเข้าป่าอีกคราวนี้เวลากลางคืนสงบสงบสงัดจริงๆกลางวันไม่สงบแล้วพวกเล่นกลองยาวบ้างปีพาดบ้างแกรวงบ้างสายสีซออะไรตอนร้องเพลงละครเล่นใกล้ๆนะเขาล่อใกล้ๆใกล้กันนะแค่เสาเสียงกลองยาวครึ้มพูดไม่รู้เรื่องเราเต้นกันสนุกสนานแล้วก็ดังมองอันนี้มันใครว่าใช่ไหมมองไปมองมาก็รู้ว่านี่เทวดาเช่นจาตุมหาราชมนุษย์ที่ไหนมันจะมาแล้วใครจะมาเล่นแล้วเวลาที่ดูมาฟังเสียงกลองยาวก็ดีปีพายก็ตามแกรวงก็ตามก็คิดไปตามเสียงเป็นอารมณ์วิปัสสนาญาณอันดับแรกฟังเสียงหูอยู่ในเสียงจิตอยู่ในเสียงเป็นสมาธิจิตไม่ทิ้งเสียงใช่ไหมต่อไปก็พิจารณาเสียงแต่งรังวิปัสสนาว่าเสียงเนี่ยยังปีและแกรเนี่ยแตรวงถ้าเขายังเป่าอยู่เสียงยังปรากฏเขาหยุดเป่าเมื่อไรเสียงก็ขาดเมื่อนั้นมันก็เหมือนกับชีวิตของเราถ้ายังมีลมหายใจอยู่ชีวิตก็ทรงอยู่ถ้าขาดลมหายใจเมื่อไรชีวิตก็ดับต่อมาถ้าเป็นเครื่องตีอย่าพิพาทถ้าเขายังตีอยู่ก็มีเสียงแล้วก็คิดว่าเปรียบเทียบกับชีวิตของเราถ้าเขาเลิกตีเมื่อไรก็ขาดเสียงเหมือนกับเราที่มีลมหายใจเขาออกคิดเหมือนกันคิดอย่างนี้ก็คิดต่อไปว่าที่เราต้องการความสงบในเวลานี้เสียงกังวานเกิดขึ้นเสียงไม่ใช่แว่วๆนะไม่ใช่เสียงวิทยุมาแดงกันชัดๆก็ปรากฏโลกเต็มด้วยความทุกข์หาความแน่นอนไม่ได้เราหนีเสียงเข้าในป่าเสียงก็ตามมารบกวนซึ่งมันก็เป็นของธรรมดาของชาวโลกตามที่พระเจ้าแต่บอกว่าขึ้นชื่อว่าพระอรหันต์อยู่ในป่าก็สงัดอยู่ในถ้ำก็สงัดอยู่ในเมืองก็สงัดอยู่ในกลุ่มของก็สงัดเพราะจิตท่านสงัดจากกิเลสเวลานี้เราไม่ใช่พระอรหันต์แต่ว่าเขาขอเรียนแบบพระอรหันต์เขาจะเล่นก็เล่นกันไปไอ้พวกนี้ถ้าเป็นคนอายุก็ไม่เกิน100ปีก็ตายเราก็ตายเหมือนกันเป็นกฎก็ธรรมดาโลกนี้จะหาความสงบไม่ได้พอคิดเพียงเท่านี้นะพอเราไม่สนใจในเสียงเลิกเล่นดีไหมพักพวกวางกลองวางปีพาดเลิกเต้นในการที่แต่งตัวเป็นคนผ้าขาดผ้านุ่งขาดลูกวิ่งนะผ้าผูกหัวเก่าๆหายหมดกลายเป็นเทวดาเราถามว่าท่านไม่รำคาญหรือเกรบอกว่าจะรำคาญอะไรกับเกรวราชพวกเกรวราชสร้างศพมาที่แกล้งแบบนี้ขี้เกียจรำคาญรำคาญก็แค่นั้นมันก็เล่นยิ่งรำคาญไม่ยิ่งเล่นทำไมรำคาญมันก็เลิกเขาถามว่าผมไม่สร้างศพหรือข้าตาก็เลยบอกว่าถ้าพวกแกไม่ประสบแกเป็นเทวดาได้ยังไงท่านนั่งหัวเราะตอนนี้หัวหน้าออกมาหัวหน้าคือท้าวเวสสุวรรณบอกว่าท่านตัดสินใจดีใช้แบบนี้ถูกที่พวกผมมาเป็นการพิสูจน์ว่าท่านต้องการความสงัดต้องการความสงัดจากเสียงภายนอกจะจิตสงัดหรือเปล่าความจริงยังไม่ใช่พระอริยเจ้าแต่อารมณ์ต้องสงัดในบางจังหวะต้องคุมให้ได้อันนี้ใช้ได้นี่เปลี่ยนใหม่หายไปสองทั้งวันไอ้สองทั้งวันมาใหม่จากผู้ชายไกลไปผู้หญิงบรรเลงอีกแล้วขับร้องเจ๋ยแจ๋วแล้วก็นอนฟังตามสบายบอกแกร้องให้คอแตกตายก็ร้องเฉยนอนฟังใครใช้เสียงเป็นธรรมใช่ไหมคิดว่าคนพวกนี้ทั้งหมดก่อนที่จะมาร้องได้เขาเป็นคนจากคนมีทุกขเวทนาอย่างหนักแล้วก็ตายตายและอาศัยที่ความดีมีอยู่มีฌานสมาบัติอยู่บ้างมีบุญมีทานมีศีลบ้างมีภาวนาบ้างจึงมาเกิดเป็นนางฟ้าได้
เวลานี้เธอเป็นนางฟ้าเธอมีความสุขแต่อำนาจบุญวาสนาบารมีของนางฟ้านี่อยู่ไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีเมื่อไรก็ต้องจุติมานั้นเราก็เช่นเดียวกันไม่ช้าเราก็ต้องตายอย่างพวกเธอแล้วก็ในที่สุดถ้าความดีก็มีอยู่แล้วก็เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างตามสภาวะที่พึงมีถ้าความดีมีไม่พอเราก็ลงนรกฉะนั้นเสียงก็ดีภาพก็ดีที่ปรากฏเราจะไม่สนใจแต่สนใจภาพของเธอเป็นวิปัสสนาญาณเดิมที่มีความเกิดความแก่ความป่วยไข้สบายความตายในสุดเป็นมาแล้วเวลานี้เป็นนางฟ้าในสุดเธอก็ต้องจุติต้องตายเหมือนกันรวมความทุกอย่างมนุษย์โลกก็เป็นอนิจจังเทวโลกก็เป็นอนิจจังเราเองก็เป็นอนิจจังเราจะสนใจอะไรกับมันถ้าสนใจต่อไปเรามีความทุกข์เป็นทุกขังและไม่ต้องการต่อไปเป็นอนัตตาก็ช่างเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานวันนี้แค่นี้หมดเวลาตาพองปีไม่มีใครหลับเลยนะก็รวมความกำลังเมตตาจิตอย่าลืมนะเมตตากรุณาสองอย่างที่จะเป็นได้ตามนี้ก็เพราะเรามีพรหมวิหาร4ถ้าพรหมวิหาร4ไม่มีเขาก็ไม่สงเคราะห์ไอ้ที่ก็มานั้นสงเคราะห์นะให้พิสูจน์